สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมวีรพงศ์ภูมิการนะครับกับเจ้านิสสันตัวนี้ครับนิสสันพิกอัพนาวาร่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับนิสสันโปร 4X นะครับเป็นตัวที่ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปของเขานะครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมีเซลล์พอยต์มีจุดเด่นมีจุดขายของเขาอยู่ในตัวของเขาเองนะครับทำให้เจ้าตัวนี้นะครับมีคุณค่าแล้วก็มีความสวยงามมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดใครต้องการรถปิกอัพสักคันหนึ่งนะครับผมแนะนำเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถปิกอัพแบบ4ประตูแล้วก็สามารถเลือกทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อก็ได้ขับเคลื่อน4ล้อก็ได้นะครับสำหรับนิสสันนาวาร่าโปร 4X ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าด้านหน้าของเขานะครับไฟจะเห็นว่าเป็นไฟ LED นะครับ4ดวงอยู่ในโคมเดียวกันนะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นอินเตอร์ล็อกสีดำเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนิสสันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีโลโก้สีส้มแดงนะครับอยู่ตรงกลางนะครับไฟหน้าก็เป็นควอทไอ LED แล้วก็มีไฟ Daytime Running Light ซึ่งติดทันทีที่สตาร์ทเลยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยล้อแม็กอะลอยสีดำแล้วก็คิ้วโป่งล้อที่ค่อนข้างจะสวยงามเครื่องยนต์นะครับเขาใช้เครื่องยนต์แบบ 2.3 ลิตรเทอร์โบ190แรงม้าเป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดที่ต้องบอกว่าการปรับเปลี่ยนเกียร์เนี่ยโอ้โหเรียกว่าค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเรียบนุ่มนวลแล้วก็ทะยานไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับเทคโนโลยีเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่นะครับหรือว่าถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งพวกนี้นะครับก็เป็นการป้องกันอุบัติเหตุนะครับทั้งแบบล่วงหน้าก่อนเกิดอุบัติเหตุแล้วก็สำหรับที่เราอาจจะต้องเจออุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันเทคโนโลยีป้องกันการชนจากจุดอับสายตานะครับ Blind Spot ควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องทางนะครับก็เตือนเลนเชนนะครับการเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติเป็นการเปิดปิดไฟหน้าไฟสูงแบบอัตโนมัติภายในก็เป็นสีดำสปอร์ตแบบเบาะนั่งการเปิดปิดไฟหน้าแบบไฟสูงอัตโนมัตินะครับก็เป็นสิ่งช่วยที่ให้เราขับกลางคืนได้ปลอดภัยเพราะว่าเรากลางคืนนะครับเราขับรถไปคันเดียวแล้วก็ทางเปรียวๆเราจะเปิดไฟหน้าสูงนะครับแล้วบางทีมันไปเข้าตาของรถคันข้างหน้าทีนี้พอรถคันข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาเปิดไฟสูงกลับมานะครับตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ในโคมไฟหน้าเนี่ยนะครับก็จะเซ็นเซอร์แล้วก็หลีจากไฟสูงลงมาเป็นไฟปกติทันทีเมื่อรถที่สวนมาผ่านไปนะครับไฟสูงก็จะกลับมาทำงานตามเดิมนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติเฉพาะของเขานะครับแล้วก็ยังมีสปอตไลท์ที่ตรงใต้กันชนนี้ด้วยนะครับตัวนี้โดยรวมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่มีการใช้งานได้ค่อนข้างสมบุกสมบันนะครับมีบันไดข้างนะครับที่สามารถขึ้นลงได้สะดวกสบายสำหรับรถ4ประตูนะครับแล้วก็ด้านท้ายของเขานะครับก็จะตัวเปิดปิดนะครับเป็นสปอยเลอร์ในตัวแล้วก็มีกันชนหลังเป็นบิ๊กบัมเบอร์ซึ่งต้องบอกว่ากันชนหลังเขานะครับเป็นบันไดขึ้นกระบะหลังไปด้วยในตัวทำให้การขึ้นลงกระบะหลังการขนของทำได้ง่ายดายรูปแบบของเขานะครับต้องบอกว่าแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยงามนะครับตัวถังเขาเป็นสีเทานมอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมีส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กเป็นคิ้วเป็นบันไดหรือว่าเป็นรูปแหลกหรือว่ากันชนนะครับเป็นสีดำมันก็เลยตัดกันทำให้เจ้าตัวนี้มีความสวยงามเราจะใส่เนี่ยครับบรรทุกของลงไปที่รูปแหลกก็ได้อีกด้วยนะครับนี่ก็มีกระจกมองข้างที่เป็นสีดำแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับแล้วภายในของเจ้าตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับพวงมาลัย3ก้านมัลติฟังก์ชันมัลติมีเดียนะครับสามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าที่ปรับได้ถึง8ทิศทางแล้วก็ความสะดวกสบายของเขานะครับเบาะเป็นเบาะหนังแล้วก็มีสัญลักษณ์ Pro 4X อยู่ที่ตัวเบาะคู่หน้าด้วยแต่ว่าเป็นเบาะที่สีดำแล้วก็เดินตะเข็บสีแดงกับสีขาวสลับกันนะครับแล้วก็มีที่นั่งนะครับในลักษณะแบบเป็น2บวก3ที่นั่ง3ที่นั่งหลังนี่นะครับจะสามารถปรับเปลี่ยนเบาะกลางมาเป็นที่วางแขนแล้วก็วางแก้วน้ำก็ได้มีแอร์แยกส่วนในตอนหลังด้วยนะครับก็ทำให้นะครับมีหมอนรองคอทั้ง5ที่นั่งด้วยนะครับก็เลยทำให้นะครับภายในจะดูเหมือนรถSUV มากกว่ารถปิกอัพนะครับความสวยงามของหน้าจอ
ที่เป็นแท็บเล็ตอยู่ตรงกลางนะครับเป็นจอทัชสกรีนค่อนข้างใหญ่โตแล้วก็ตัวแดชบอร์ดของเขาก็ค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็มีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดใครคิดว่าจะเลือกเจ้า Nissan Navara Pro 4X ตัวนี้นะครับ Nissan Navara Pro 4X ตัวนี้นะครับความแตกต่างยังลงตัวนะครับสามารถบรรทุกของได้นะครับบรรทุกคนได้นะครับเป็นรถ4ประตูเป็นกระบะที่ต้องบอกว่าครบถ้วนอเนกประสงค์จริงๆนะครับช่วงล่างดีเกาะถนนดีขับขี่มั่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังของเครื่องยนต์หรือว่าสมรรถนะของช่วงล่างเขาออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะครับราคานะครับไม่ถึงล้านสองนะครับล้านนิดๆนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ